ครับสวัสดีครับค่ะได้ยินพี่ม่อนนะได้ยินครับเป็นไงปิดยังตัวรองที่ลองเมื่อตอนเที่ยงค่ะโอ้โหจะไม่ต้องรีบปิดครับเล่นจากข้างล่างเลยครับพี่ม่อนโอ้โอ้ค่ะค่ะครับก็คือรอบนี้เนี่ยก็คือต้องไล่ไปปิดแกะนะครับคือผมมองว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์ล่างนะครับบริเวณ1,600เนี่ยนะครับมันมาเทส3ครั้งเนี่ยเราไม่หลุดนะครับงั้นตอนนี้คือรับข่าวร้ายไปหมดละนะครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาทั้งเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์ไม่ว่าจะเป็นอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ประชุมเอเปกแล้วจีนกับสหรัฐก็ทะเลาะกันแต่ว่าประเด็นที่ทะเลาะเนี่ยมันก็คือแบบมันเป็นเส้นทางสายไหมมันคือมันไม่เกี่ยวกับเทรดวอร์นะครับงั้นณตอนนี้เนี่ยก็คือผมมองว่าไอ้ข่าวร้ายรับไปหมดแล้วส่วนเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดเนี่ยผมมองว่าโทนมันจะเป็นบวกกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุม G20 นะครับวันที่30นะครับการประชุม OPEC นะครับ6ธันวาคมนะครับการประชุมของเฟดนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีกนง.ช่วง 18-19 ธันวาคมนะครับอันนี้ผมว่าโทนเนี่ยมันเป็นโพซิทีฟหมดเลยนะครับถ้า G20 นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับมีพัฒนาการเชิงบวกออกมาเนี่ยคือก่อนจะออกเนี่ยผมว่าคือมันก็ตลาดก็ค่อยๆขึ้นไปรับอ่ะนะครับค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากการประชุมเนี่ยถ้ามีพัฒนาการเชิงบวกคือมีข้อตกลงกันนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเซนติเมนต์มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปประชุมโอเปกเนี่ยวันที่6ธันวาเนี่ยยังไงเนี่ยกลุ่มโอเปกเนี่ยผมว่าปรับลดกำลังการผลิตอยู่แล้วนะครับงั้นมันก็จะเป็นบวกกับน้ำมันอีกนั่นหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่น้ำมันลงมาเนี่ยมันก็จะมีของเรานะครับมันก็จะมีกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารขึ้นมาดันนะครับมันก็เป็นลักษณะของกองทุนที่สวิตกลุ่มเล่นเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ขายไปแล้วไม่ได้ซื้อก็ซื้อกลับมาในกลุ่มแบงก์นะครับก็แบบนี้เนี่ยมันก็จะประคองตลาดให้เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับนั้นเป้าหมายผมที่ผมบอกมา2สัปดาห์เนี่ยนะครับ1.16 1.685 1.695 เนี่ยนะครับมันก็น่าจะปิดภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับครับงั้นเซนติเมนต์ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับส่วนจะขึ้นต่อนะครับไปปิดแกะที่1.742เนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเดือนมกรานะครับซึ่งผมว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าในช่วงเดือนธันวามกราคมกุมภาเนี่ยนะครับก็ครม.ก็จะมีการเรื่องอนุมัติโครงการพวกโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากๆนะครับเดือนละเฉลี่ยประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ ผมว่าตอนนี้ผมว่าโซนเนี่ยในประเทศก็บวกนะครับต่างประเทศแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าพอน้ำมันลงมาแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยหนักๆแรงๆของเฟดเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนตามที่ตลาดคาดไว้นะครับงั้นโทนในการลงทุนเนี่ยผมว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับหุ้นที่ให้ไว้นะครับก็อย่างเมื่อตอนกลางวันเนี่ย Dtac ก็ขึ้นมาแล้ว BBL ก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับก็แอดวานซ์ยังนะครับงั้นก็แอดวานซ์ยังซื้อได้นะครับแล้วอีกตัวที่จะเพิ่มเนี่ยก็ยังเป็นตัวใหญ่ก็คือ CPO นะครับการบริโภคภายในประเทศครับก็แนะนำตัว CPO อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เก็บตัวใหญ่ครับแบงค์แบงค์ BBL สื่อสารครับแบงค์ก็เป็น BBL เบย์นะครับ KTB นะครับที่พูดไปตอนเที่ยงนะครับสื่อสารก็จะเป็น Advance กับ Dtac นะครับถ้าเป็นกลุ่มค้าปลีกก็ CPO ครับผมส่วนทางด้านซีรีส์ซัดราคาคุณต้องถือก่อนครับซีรีส์ซัดถือไปเลยครับแล้วก็เอา trailing stop ก็ผมให้เทรลลิ่งสต็อปหลุด 1,080 แล้วกันนะครับก็ค่อยสต็อปไปนะครับวันนี้ก็ถือไปเรื่อยๆเลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับเป้าหมายต่อไปก็น่าจะปิดแกป1.685นะครับก็ไกลพอสมควรนะครับดังนั้นผมว่าถือไปก่อนครับก็น่าจะบริเวณ 1,100 ครับค่ะก็รับกันมาเมื่อเช้าตอนเที่ยง1076กับ79นะฮะครับตอนนี้ก็1.085ก็ให้เชลลิงสต็อปไว้1.080นะครับลึกหน่อยนะครับก็คือยังไม่อยากสต็อปอ่ะนะครับยังไม่อยากถือต่อนะครับเพื่อไปเล่น1,100ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูไปทีละสเต็ปเพราะว่า
ตัว Z18 เนี่ยเขามีแก๊ปนะครับอยู่ข้างบนที่1145เลยครับโอเค1145โอเคทีนี้คุณต้องค่ะตอนนี้ตลาดที่ไล่รีบาวมองเป็นรีบาวหรือว่ามองเป็นการขยับไงเพราะว่ารุ่มมัน 33,000 เท่านั้นเองผมมองเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพครับค่อยๆรีบาวอ๋อเหรอก็คือเป็นที่บอกมาตลอดนะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันจะสวิง100จุดอะครับแต่ว่ารุ่มมันบางมากเลยนะคุณต้องการขึ้นแบบนี้ก็คือแค่ไซด์เวย์อัพใช่ๆไซด์เวย์อัพมันเลยออกมาบางๆอย่างนี้หรือเปล่าใช่ๆครับก็ฝรั่งออกไปแล้วแล้วก็ยังไม่กลับเข้ามาซื้อนะครับถ้างั้นรอวอลุ่มแบบแสนล้านอะไรคงไม่ได้ในรอบนี้ในการดันขึ้นไปใช่ครับยากครับเพราะว่าฝรั่งนอกจากฝรั่งจะกลับมานะครับก็ลองตามดูตัวเน็ตลองช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ครับคือตอนนี้เขายังถือช็อตอยู่นะครับแต่ถ้าเขาลดช็อตออกไปเนี่ยซึ่งผมมองว่าในช่วงต้นหรือกลางเดือนธันวาเนี่ยเขาก็ต้องลดโพซิชันไปแล้วนะครับงั้นเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นบวกกับมีอีเวนต์ต่างๆที่น่าจะทำให้เซนติเมนต์เป็นบวกครับคุณต้องมองเป็นไซด์เวย์อัพนะคะลงทุนนะค่อยๆไปด้วยปริมาณวอลุ่มที่เป็นปริมาณวอลุ่มจริงหรือเทียมฮะตอนนี้ก็ของจริงแหละครับคือบอกว่าผู้เล่นเนี่ยเหลือแค่กองทุนนะครับแล้วก็รายย่อยในประเทศเหลือแค่คนในประเทศครับซึ่งก็ดีครับเพราะว่าอย่าให้มีฝรั่งเข้ามาเลยครับเพราะฝรั่งเนี่ยมีแต่ขายออกไปอยู่แล้วครับครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคุณต้องขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะทุกเรื่องราวทุกสิ่งดีๆก็นักทุนนะฮะก็จะเอามานำเสนอทุกอย่างเลยทั้งหุ้นดาวไซต์ต่ำ PTG นี่ก็ดาวไซต์ต่ำนะในแง่ต่ำนะถ้าเราไม่มองข้างบนที่ติดอยู่นักทุนท่านที่อยากลองอยากเล่นอยากเป็นก็เป็นวิธีการแต่ต้องมีความรู้นั่นเองนะฮะส่วนท่านที่สมัครมาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นสมาชิกกับทางรายการนะฮะกับพี่ม่อนนี้นะฮะก็คือสมาชิก VIP ในปี2562หวังว่าทุกท่านนะฮะคงจะให้การสนับสนุนนะฮะที่พี่ม่อนนะฮะมีกำลังกายและกำลังใจในการที่จะจัดรายการเพื่อนนักลงทุนต่อไปเนาะนักลงทุนนะอยากมีเพื่อนนั่นเองนะเป็นเพื่อนกันนะค่ะก็สมัคร Stock Review VIP นะคะที่ @line นะคะ @BLLMI @BLLMI นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เราแบ่งปันกันแล้วก็ช่วยกันนะพี่ม่อนก็จะช่วยหาข้อมูลมาฝากนักทุนทุกๆวันเช้าเย็น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 เช้าแล้วก็นักทุนก็ช่วยพี่ม่อนเป็นเพื่อนกับพี่ม่อนโดยการเป็นสมาชิก VIP นะคะส่วนท่านที่เป็นสมาชิก VIP นะเสื้ออ่ะเราก็เตรียมแล้วให้กับทางนักทุนด้วยนะเสื้อเป็น The Eagle Man นะแล้วก็มีเรื่องราวของเกี่ยวกับกำลังใจความแข็งแกร่งผ่าน Eagle นกอินทรีนั่นเองให้กับนักทุนนะคะค่ะสำหรับนี้